นะค่ะก็ในเมื่อคุณทักษิณแกเลือกข้างสวก้องแล้วก็ยัดข้อหาผู้ทรยศให้กับบุญเลิศค่ะคุณจตุพรจะเดินต่อไหมจะอุ้มบุญเลิศต่อไหมก็ต้องไปถามไงแต่ภาพที่ออกมาก็ชัดอยู่อ่ะก็เลือกเหมือนกันคุณตู่จตุพรก็เลือกข้างบุญเลิศไปแล้วเหมือนกันใช่วันนี้จะเปลี่ยนใจไหมใช่หลังจากมีจดหมายน้อยเลือกข้างสวก้องจตุพรเลือกข้างบุญเลิศอ่ะไปดูกันเลยนะคะไปกันที่คุณจตุพรพงพันธ์นะคะในฐานะประธานนปช.นะคะสวัสดีค่ะคุณจตุพรคะสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับครับคำถามแรกเลยนะฮะคำถามแรกเลยนะคุณจตุพรจดหมายน้อยฉบับนั้นของคุณทักษิณในทางการเมืองมันถอดรหัสได้ว่ามันมีสัญญาณสวก้องจะแพ้หรืออย่างไรครับคุณทักษิณจึงต้องกระโดดออกมาตากแดดตากฝนเปลืองตัวเททั้งตัวเขียนจดหมายน้อยมาค้ำมาอุ้มกันถึงขนาดนี้มันมีสัญญาณจะแพ้เหรอครับสวก้องครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนื่องจากว่าเห็นคุณเลิศบุรณุประกรณ์เห็นตระกูลบุรณุประกรณ์เพราะว่าเราไปเคลื่อนไหวฐานะคนเสื้อแดงมายาวนานแล้วเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีพฤติกรรมพฤติการที่ทิ้งกระบวนการนี้แม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่เขาโชคร้ายเพราะไปถูกจับเรื่องรณรงค์ประชามติแล้วก็ติดคุกกันทั้งบ้านติดกันทั้งโคตรติดกันทั้งครอบครัวทั้งคุกทหารและคุกพลเรือนและขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยในส่วนคนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็ส่งข่าวว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปลี่ยนตัวออกมาเป็นอีกคนหนึ่งแล้วในสนามเลือกตั้งนายกอบจครับบุญเลิศเนี่ยเขาช้ำตั้งแต่อยู่ในคุกอยู่แล้วครับค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เขาเนี่ย2ปีนับตั้งแต่วันที่เขาติดคุกเขาถูกตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรมาตรา116พรบประชามติครับช่วงที่เขาพ้นเนี่ยนะครับจากการยุติการปฏิบัติหน้าที่มันมีช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งครับซึ่งแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยต่างก็ไปเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ชวนเขาในฐานะนายกอบจ.เนี่ยไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติไม่ใช่พลังประชารัฐพรรคเดียวอนาคตใหม่ก็ไปนะครับอนาคตใหม่ก็ไปมอบดอกไม้ให้กับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับแล้วรองนายกของคุณบุญเลิศเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ลูกเขาก็ไปลงบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ตัวบุญเลิศเนี่ยเขาอยู่พรรคเพื่อไทยวันที่พรรคพลังประชารัฐมาเปิดเขาก็ไปในฐานะชาวบ้านมอบดอกไม้ใครมาขอถ่ายรูปนี่ก็เป็นเรื่องตามปกติวิสัยอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปย้ายขั้วสลับข้างเพราะความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่ากันเนื้อตามเนื้อแท้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเขาก็เป็นบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยมาก่อนมีความสนิทสนมกับคนในพรรคเพื่อไทยเป็นจำนวนมากถ้าจะเอารูปร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันมาถ่ายรูปกับคนพรรคเพื่อไทยและใช้มาตรการเดียวกับบุญเลิศเนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะไม่เหลือก็ว่าได้ okay. ประเด็นต่อมาก็คือว่ามีผู้สมัครภาคอีสานคนหนึ่งเนี่ยเป็นอยู่ฝ่ายยุทธศาสตร์ภาคอีสานของพลังประชารัฐหาเสียงยืนหาเสียงให้กับพลังประชารัฐเลยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมีมติไปส่งในนามพรรคเพื่อไทยเอ้าทำไมเป็นเช่นนั้นครับทำได้ไงฮะทำได้ไงฮะนี่ครับผมจึงบอกว่าบุญเลิศเนี่ยเขาไม่ได้ไปพลังประชารัฐถ้าเขาไปถ่ายภาพเปิดพรรคเดียวให้กับพลังประชารัฐก็ใส่ร้ายเขาได้ okay. แต่ว่าอนาคตใหม่ชวนเขาเขาก็ไปพรรคไหนชวนเขาก็ไปฐานะ okay. เขาเป็นนายกอบจ.เพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าทางท่านนายกทักษิณท่านจะทราบข้อเท็จจริงอย่างไรหรือไม่แต่ผมเองก็เห็นว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาซื่อสัตย์ okay. ต่อตระกูลชินวัตรมายาวนานนะครับถ้าฉะนั้นไล่สาแหรกทางการเมืองกันนิดนึงกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสวก้องเนี่ยเข้าใจว่ามาทางสายเจ๊แดงใช่ไหมที่ว่าจะเป็นเช่นนั้นครับทีนี้คุณบุญเลิศเนี่ยดั้งเดิมนั้นสายเจ๊แดงหรือว่าสายใครฮะดั้งเดิมจริงๆคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าตระกูลบุรุษประกรณ์เขาเป็นนักการเมืองส่วนท้องถิ่นไปตั้งกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมตั้งแต่ปี38ก่อนไทยรักไทยได้แต่เมื่อไทยรักไทยตั้งเนี่ยน้องชายของบุญเลิศเนี่ยคือประกรณ์เนี่ยมาลงสสพรรคเพื่อไทยครับพรรคไทยรักไทยแล้วตัวบุญเลิศก็ไปลงในนายกแทนประกรณ์แล้วก็เรียงกันตามลำดับครับประกรณ์ถูกตัดสิทธิ์ก็ส่งทัศนีบุรณุประกรณ์หลานมาลงแทนในพลังประชาชนครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่กันด้วยความงดงามนะครับครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยครับก็เป็นความรู้สึกที่ดี
แม้กระทั่งบัดนี้ก็ยังมีความสุขที่ดีกันอยู่ถ้าฉะนั้นแต่ผมเองเนี่ยผมเองนี่เพิ่มนิดเดียวก็คือว่าครับครับผมเชื่อว่าถ้านายกทักษิณครับเพียงแค่บอกกับบุญเลิศหรืออนุปกรณ์ว่าไม่ต้องลงครั้งนี้นะผมเชื่อว่าบุญเลิศเขายอมแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเขาคนในพรรคก็ผลักไสเขาว่าเป็นพลังประชารัฐในขณะที่คนที่พรรคเพื่อไทยเอามาลงเนี่ยก็รู้เนี่ยนะครับคนในสังคมก็รู้คือคนในสังคมที่เขาไม่พอใจคดีบอสกระทิงแดงเนี่ยเขาก็รับเรื่องกรณีนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมเนี่ยอยู่ในสนามผมเห็นว่าใครเป็นใครนะครับเขาไม่ได้ทรยศการที่เขายืนจุดยืนนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและไปกับทุกพรรคที่เขาชวนในการโอเคเข้าใจละไม่ใช่ว่าเขาจะทรยศเข้าใจละที่ประเด็นที่ผมไม่เข้าใจนะก็ในเมื่อตระกูลบุรุษปกรณ์ก็เป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นที่เป็นนั่งร้านทางการเมืองระดับชาติให้กับตระกูลชินวัตรมาโดยตลอดนะครับแล้วทำไมเจ๊แดงจึงเลือกตัดเชือกกับบุญเลิศทำไมจึงเลือกไปสนับสนุนสวกล้องมันเกิดอะไรขึ้นจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงไหนผมคิดว่ามันมากกว่าเรื่องของความหวาดระแวงหรือเปล่าค่ะหรือมีเรื่องความเป็นจริงเนี่ยมากกว่าความหวาดระแวงหรือเปล่าผมไปเห็นสนามการเลือกตั้งอบจกับสมาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะแปลกๆแบบเนี้ยก็แอบไปช่วยอีกคนหนึ่งทั้งสองกรณีคนที่คุณนายเอ่ยชื่อมาเนี่ยเพราะว่าวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่ากลไกตำรวจทั้งจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเนี่ยไปนะครับพูดง่ายๆว่าไปช่วยผู้สมัครอีกเบอร์หนึ่งในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโอเคครับนะครับผมเองก็เห็นปรากฏการแปลกๆอย่างนี้กันมาตั้งแต่ต้นแต่พอทันทีที่เขาถูกขังเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาเลยและคนที่มาเปลี่ยนก็เป็นคนที่สังคมไม่สบายใจนี่ว่ากันเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับนะครับทีนี้อยู่ๆคุณทักษิณถึงขนาดเขียนจดหมายน้อยถึงคนเชียงใหม่ประกาศอาการเลือกข้างเสียขนาดนั้นนั่นนะครับแสดงว่าเรตติ้งของสวกองเนี่ยมันไม่ดีหรือไงฮะสอบแพ้หรือไงฮะจึงต้องทิ้งทั้งตัวขนาดนั้นฮะในทางการเมืองอ่านได้อย่างนั้นไหมครับคือบุญเลิศบุรณุปกรณ์เนี่ยเขาเป็นนายกอบจมา12ปีเป็นนายกเทศบาลอยู่8ปีเป็นมา20ปีแล้วแล้วตระกูลนี้ความจริงก็ยาวมานานเพราะฉะนั้นสจทีมเดิมที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยย้ายไปอยู่กับอีกซีกหนึ่งเพียงแค่3คนเท่านั้นโดยเกือบทั้งหมดก็ยังอยู่กับบุญเลิศบุรณุปกรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมห่วงมากกว่านี้ก็คือด้วยความเคารพนะครับว่าผมเกรงว่าคนจะไปร้องกกต.เรื่องจดหมายของท่านนายกทักษิณเพราะว่าตอนเลือกตั้งส.ส.เนี่ยท่านยังไม่กล้าเขียนเลยนะครับครั้งนี้ก็ส่งในนามพรรคเพื่อไทยไอ้นี่น่ากังวลยิ่งกว่าผมไม่ได้เป็นคนทิ้งพรรคผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนไม่ได้เพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีแต่เพียงแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับกรณีเชียงใหม่เหมือนกับที่ผมไม่เคยเห็นด้วยกับกรณีสุดซอยนะอ๋อพรบนี้ลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าพอผมมายืนกับบุญเลิศเนี่ยก็หลักใสว่าผมเป็นพลังประชารัฐครับทั้งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีแรงๆหลายครั้งและภายใต้คสช.เนี่ยผมติดคุกมาแล้ว2รอบครับครับครับตกลงคุณจตุพรยังไม่ได้ตอบผมเลยนะฮะว่าการที่คุณทักษิณทิ้งทั้งตัวเขียนจดหมายน้อยสักขนาดนั้นนะครับแสดงว่าสวก้องมีอาการจะแพ้เอาอย่างนั้นหรือครับมองได้ไหมคะแบบนี้คือตระกูลบุรุษปกรณ์เนี่ยเขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเขาเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายนะครับไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างนี้กันมายาวนานครับเพียงแต่ว่าเขาถูกข้อหาเรื่องเดียวเรื่องพลังประชารัฐซึ่งเป็นความเท็จเนี่ยผมว่าเรื่องอื่นเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วตามที่คุณนายได้ตั้งคำถามอ่ะคือถ้ากระแสชนะขาดเนี่ยนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยยากขนาดนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ควรที่จะต้องมาจบลงเช่นนี้กับคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมาโดยตลอดเหมือนกับอดีตหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเนี่ยนิดเดียวคือครึ่งนาทีวันที่เขาให้พ้นจากตำแหน่งอ่ะเขายังไม่ทันได้เก็บของเลยเอาของใส่ลังเนี่ยนะครับมากองไว้ข้างหน้าแล้วอดีตหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเล่าให้ผมด้วยน้ำตาหนองหน้าเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยเวลาปฏิบัติต่อมิตรอ่ะคือพอคนเห็นต่างก็เป็นศัตรูกันโดยทันทียุคไหนฮะอดีตหัวหน้าพรรคยุคไหนครับหัวหน้าพรรควันที่ได้เป็นรัฐบาลชนะท่วมท้นถล่มทลายยุคยิ่งรักกันสิฮะคือผมถามว่าทำทำไมก็แค่บอกเขาว่าช่วยเก็บของหน่อย
หรือความจริงนี่นะครับยกห้องห้องมีเป็นร้อยห้องแต่ว่าเอาของเขามาเก็บใส่ลังให้โดยที่เขาไม่ได้เก็บเองอ่ะแล้วก็มากองเอาไว้โอเคโอเคนี่ขนาดคนเป็นหัวหน้าพรรคคือเอาอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้พอเห็นต่างหรือว่าไม่เอาด้วยแล้วไปปฏิบัติอย่างนี้กับเขาได้ยังไงโอเคคุณจตุพรคุณจตุพรพูดอย่างนี้เท่ากับเผาพรรคเพื่อไทยแล้วนะเนี่ยไม่ได้ประกาศศึกกันเลยมั้ยคะผมเนี่ยนะครับตอนสุดซอยผมก็กลับมานะตอนที่หัวเรือส่งผมก็กลับมานะผมไม่ได้เผาพรรคเพื่อไทยแต่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาคนพลังประชารัฐเนี่ยมาลงที่อีสานเนี่ยทั้งที่เขาประกาศบนเวทีเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ภาคอีสานเพื่อไทยก็ทำได้แสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับทำอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือกรณีคดีบอสเพื่อไทยแสดงจุดยืนอย่างไรคดีนี้ผมต้องเห็นด้วยตามพรรคเพื่อไทยอ่ะผมรักพรรคเพื่อไทยแม้ว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะกฎหมายห้ามแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรที่สวนความรู้สึกกับในทางความเป็นจริงได้โอเคผมขอกลับไปที่เชียงใหม่นิดนึงคุณจตุพรนะขอกลับไปที่เชียงใหม่นิดนึงจดหมายน้อยฉบับนั้นของคุณทักษิณจะทำให้การเกมการเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่มันเกิดจุดเปลี่ยนไหมสวกองพลิกกับมันนำเลยไหมคิดว่าผมเชื่อว่านี่นะครับบุญเลิศอยู่ในสถานะที่ยากลำบากอยู่แล้วถ้าผมไม่ได้ไปนะครับไปพูดข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่ลำบากเพราะพรรคเพื่อไทยขนกันไปทั้งพรรคทุกกระบวนการทั้งหมดเมื่อเจอจดหมายของอดีตนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ายิ่งเหนื่อยยากตามลำดับโอเคแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจขอความเป็นธรรมขอความเมตตาเพราะไม่ได้ทรยศไม่ได้แปรพรรคแต่พรรคแปรเอาละครับคำถามสุดท้ายจริงๆคุณจตุพรฮะคำถามสุดท้ายครับเมื่อคุณทักษิณเลือกข้างสวกองขณะที่คุณจตุพรเลือกข้างบุญเลิศนะครับคุณจตุพรจะถอยไหมจะหยุดไหมผมเนี่ยเหมือนผมยืนเรื่องสุดซอยผมก็ยืนจนกระทั่งจบนะแต่ว่าผมไม่ได้ผมสุดท้ายผมก็มาปกป้องประชาธิปไตยผมแยกแยะถูกผิดผมไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาเหนือกว่าความถูกผิดผมยังเคารพอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ข้อเท็จจริงหลายเรื่องก็ต้องยอมรับว่าความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ตรงกับที่ท่านเห็นผมเห็นอีกอย่างหนึ่งท่านเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าความเคารพก็ยังดำรงกันอยู่นี่ก็เป็นจุดยืนกันของผมเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยอย่าได้มองว่าคนเห็นต่างในกรณีใดกรณีครับต้องเป็นศัตรูกันโอเคเพราะว่ายิ่งเป็นศัตรูกับผมก็เป็นคนที่ต้องต่อสู้ผมก็ต้องพูดต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยต้องรู้จักความยุติธรรมแยกแยะถูกผิดคือกรณีเชียงใหม่มันสะท้อนกรณีคดีบอสกระทิงแดงได้ดีที่สุดว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไรโอเคโอเคเอาคุณจตุพรสรุปก็คือพร้อมที่จะยืนคนละข้างกับทักษิณแล้วนะกรณีของเชียงใหม่นะสรุปคือเชียงใหม่เนี่ยผมอยู่กับสกุลบุรณุประกรณ์ในตลอดระยะเวลากว่า10ปีเนี่ยวันหนึ่งนี่นะครับมีคนบอกว่าเขาไปพลังประชารัฐทั้งที่เขาไม่ได้ไปครับ10ปีเพียงแค่ภาพเดียวความจริงมันมี2ภาพครับหรือ3ภาพภาพกับอนาคตใหม่แต่ไม่ได้กล่าวหาว่าเขาไปอนาคตใหม่แต่กล่าวหาว่าเขาไปพลังประชารัฐโอเคพอละคุณจตุพรเข้าใจแล้ว